วัสดีครับเพื่อนๆของผมนายเอซุปเปอร์วิชัยนะครับคนหน้ามนคนหล่อเช่นเคยนะครับวันนี้นะครับเราก็จะมานี่นะครับอันบ็อกซ์นี่ครับเจ้าสมาร์ท Wi-Fi บลับนะครับผมเรียกผิดเรียกถูกก็ต้องขออภัยนะครับมันก็คือหลอดไฟนะครับหลอดไฟที่ใช้การสั่งด้วย Wi-Fi นะครับคือการที่เราจะทำให้บ้านเราเป็นสมาร์ทนะครับด้วยเทคโนโลยี IoT นะครับ IoT คืออะไรเดี๋ยวผมจะอธิบายให้เพื่อนๆฟังอีกทีนะครับในคลิปต่อไปแล้วกันนะครับนี่นะครับอันนี้ก็เดี๋ยวนี้ราคาถูกนะครับเมื่อก่อนจะราคาค่อนข้างสูงนะครับตอนนี้ก็ร้อยกว่าบาทครับตัวนี้ตัวนี้นะครับนี่สามารถเชื่อมได้ทั้ง iOS และ Android นะครับสั่งงานผ่านโทรศัพท์ได้นะครับนี่นะครับตัวนี้ก็จะบอกว่าซัพพอร์ตอะไรบ้างนะครับนี่ด้านหลังนี่นะครับก็จะบอกว่า Wi-Fi ต้องเป็น 2.4 กิกะเฮิรตซ์เท่านั้นนะครับถ้า5กิกจะใช้ไม่ได้นะครับถ้าเป็นตัวที่ใช้ได้นี่ผมไม่แน่ใจว่ามีหรือยังถ้ามีก็อาจจะราคาแพงนะครับตัวนี้กล่องสินค้านี่ก็มาจากจีนนะครับนี่ครับมีแต่ตัวนี้ก็สั่งผ่าน Shopee ในไทยนะครับ100กว่าบาทครับกล่องบุกนิดหน่อยครับไม่รู้บุกมาจากที่จีนหรือว่าพี่ไปรษณีย์บ้านเรานะครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับด้านบนก็จะบอกว่านี่นะครับเป็นขั้วไฟแบบบ้านเรานะครับนี่นะครับเห็นไหมเอ่ย E27 นะครับข้างบนนี้จะบอกว่าใช้ผ่านแอปอะไรนะครับตัวนี้ก็คือแอป Cloud Intelligence นะครับแต่ว่าตอนที่ผมซื้อสั่งซื้อในเว็บบอกว่าเป็นสมาร์ทไลท์นะครับแต่ที่ส่งมาให้ผมเป็นคาวอินเทลลิเจนต์เดี๋ยวลองดูแล้วกันนะครับว่ามันจะใช้ได้ตัวไหนเพราะว่าผมก็โหลดไว้แล้วครับสมาร์ทไลท์หรือตูย่านะครับก็โหลดไว้แล้วตัวนี้ผมมีใช้อยู่1อันนะครับอีวิลิงนี่เมื่อครู่ผมเพิ่งโหลดคาวอินเทลลิเจนต์มานะครับเอาละครับเดี๋ยวเรามาดูข้างในกล่องนะครับว่ามีอะไรบ้างนะครับเรามาเปิดดูข้างในกันนะครับสภาพกล่องก็อย่างที่เห็นนะครับนี่นะครับปึ๊บมีการล็อกมานะครับตัวหลอดไฟก็จะเป็นประมาณนี้นะครับและในกล่องก็จะมีเดี๋ยวคู่นะครับเพื่อนหมดแล้วนะครับในกล่องไม่มีอะไรแล้วนะครับในกล่องก็จะมีคู่มือมาให้นะครับวิธีการติดตั้งนะครับนี่นะครับคู่มือมาแผ่นเล็กๆครับว่าสามารถเชื่อมต่อกับ Google ได้นะครับนี่นะครับด้านหลังนี้จะมีบอกว่าเชื่อมต่อกับอะไรได้นะครับมี Alexa Google นะครับ Google Assistant นะครับนี่นะครับถ้ามีสัญลักษณ์พวกนี้คือเราสามารถใช้ร่วมกับแอปต่างๆเหล่านี้ได้นะครับนอกจากแอปของตัวมันนะครับเอาละครับนี้เราก็มาติดหลอดไฟนะครับนี่ครับเห็นไหมครับในห้องน้ำนะครับเดี๋ยวเราก็จะมาลองเทสนะครับเนี่ยไม่ได้เต็มเพื่อนเห็นอ่ะนี่ลงเรียบร้อยแล้วนะครับสั่งเปิดปิดนะครับหลอดไฟนะครับปิดเห็นครับเปิดนะครับปิดนะครับเดี๋ยวเรากดปิดในแอปนะครับมานี่ครับสวิตช์เปิดปิดมีตรงนี้นะครับเห็นไหมเอ่ยนี่ครับสวิตช์เปิดปิดนี่นะครับนี่ครับถ่ายเปิดให้ดูนะครับนี่นะครับเอาละปิดก่อนนะครับอันนี้ปิดเปิดปิดธรรมดานะครับนี่นะครับเปิดปิดธรรมดานะครับว้าวอันนี้เราจะมาเปิดปิดด้วยแอปนะครับเราเปิดปิดด้วยแอปนะครับแล้วตัวนี้เราต้องเปิดไว้นะครับเพราะมันไม่มีไฟนะครับอันนี้ผมปิดก่อนนะครับเรามาเปิดปิดด้วยแอปนะครับนะครับตรงนี้เราต้องเปิดไว้นะครับเพื่อให้มีไฟเลี้ยงนะครับเรามาเปิดนะครับปิดครับ
ิมปึ๊บนะที่สำคัญนะครับสามารถเลือกสีได้เลยนะครับไม่แน่ใจเพื่อนเห็นหรือเปล่ามันสะท้อนครับจนหลอดไฟมันสามารถเปลี่ยนสีได้นะครับเราจะมาเปลี่ยนสีนะครับโทนเขียวนี่ครับมันจะเป็นโทนเขียวๆนะครับหลอดไฟเป็นสีเขียวนะครับสีม่วงนะครับสีม่วงไม่แน่ใจว่าเห็นหรือเปล่านะสีแดงครับแล้วก็สีนี่นะครับถือว่าดีครับแล้วก็ปรับนี่นะครับจะมีตรงนี้นะครับปรับความสว่างได้นะครับว่าจะเอาสว่างมากสว่างน้อยนะครับก็ตั้งไว้ประมาณ30ครับไม่งั้นจะสว่างเกินไปนะครับโอเคครับชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจด้วยนะครับอย่าลืม Subscribe นะครับจะไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากซุปเปอร์วิชัยนะครับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ